สวัสดีครับนักทุนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปสถานการณ์เซตอินเด็กซ์และการวางกลยุทธ์ของหุ้นกลุ่มที่มีวอลุ่มเข้าผิดปกติครับประจำวันศุกร์ที่10พฤษภาคมครับกับผมอาจารย์จิมจินนาสินส่งเจ้าของแฟนเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคและเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ eFin School ครับสถานการณ์นะครับของเซตอินเด็กซ์ในวันพฤหัสที่ผ่านมาก็ถือว่าช่วงเช้ามีความพยายามนะครับจะเกิดสัญญาณรีบาวด์ขึ้นมาเล็กๆนะครับมีความพยายามอยู่นะครับเหตุผลหนึ่งก็เพราะว่าตัวอินดิเคเตอร์ต่างๆในทางเฟรมที่สั้นๆนะครับมีสัญญาณที่เข้าสู่โอเวอร์โซค่อนข้างจะมากก็มีความจะกลับตัวแหละขณะที่เพื่อนบ้านของเราเนี่ยลงเงินไปค่อนข้างจะแรงนะสุดท้ายจริงก็ไม่สามารถที่จะต้านทานได้นะครับแล้วก็ไหลลงไปตามเพื่อนบ้านเช่นเดียวกันแต่ก็ถือว่าลบน้อยนะถ้าเทียบกับชาวบ้านเขานะครับคราวนี้มาดูครับในมุมของเซ็ตอินเด็กซ์ในวันนี้ที่ผมจะแสดงให้ดูคือว่าสัญญาณของเส้นนะครับหลุดตัวเส้น up trend line ระยะกลางไปเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะมีสัญญาณ pull back หรือการดึงกลับขึ้นมาหรือขึ้นมาทดสอบได้เพราะว่าอินดิเคเตอร์ยังคงเป็นฝั่ง oversold เหมือนเดิมนะครับการที่จะดึงกลับขึ้นมาทดสอบนั้นจะสามารถเด้งได้ไม่เกินเท่าไหร่นะครับนะถ้าขึ้นมาตรงนี้แล้วไม่ผ่านจะเป็นสัญญาณลงแรงๆอีกรอบหนึ่งวันนี้มาดูกันว่าจุดสูงสุดที่สามารถที่จะเด้งขึ้นมาได้ที่จะเกิดขึ้นในวันศุกร์เนี่ยครับนะจะเด้งได้ไม่เกินเท่าไหร่กันนะครับในวันนี้นะเอาละครับก่อนจะไปตรงนั้นครับก็ไปดูกันเลยว่าคนได้รับหนังสือนะครับเล่มที่85นะครับยังอยู่ในซีรีส์หุ้นสามัญ นะครับนะกับกำไรที่ไม่สามัญแล้วก็หุ้นสามัญกับทางสุขความมั่งคั่งนะครับก็แปลโดยดร.นิเวศแล้วก็ดร.กฤษยานะครับก็แจก2เล่มเลยนะครับผู้โชคดีก็คือคุณวิทยาครับจากจตุจักรนะครับกทม.นะครับนะเล่มที่86วันนี้ก็ยังคงแจก2เล่มนี้อยู่เช่นเดียวกันถ้าเกิดคุณมีหนังสือ2เล่มนี้แล้วอยากจะเปลี่ยนเล่มก็สามารถแจ้งได้เหมือนกันนะครับจะมีเจ้าหน้าที่โทรหาคุณเลยนะครับวิธีการเล่นเกมก็อย่างง่ายมากๆก็แค่โพสต์อย่างเดียวมีเจ้าหน้าที่โทรหาเลยถ้าเกิดคุณได้รับรางวัลนะเอาล่ะไปดูตัวที่เป็นฝั่งปิดดีปิดแย่กันบ้างนะครับก็วันนี้มีการเบทนะครับนะปกตินะจะเห็นว่าปกติผมจะเล่นเป็นสายเทรนด์พอสมควรก็คือว่ามันจะเป็นไปตามแนวของมันนะวันนี้มีการเบทว่าจะมองขึ้นเพราะว่าตัวเลข1662เป็นตัวเลขราคาปิดสูงกว่าราคาปิดของวันก่อนหน้าเนาะแล้วก็ถือว่าวันนี้ทิศทางของการเบทก็คือผิดนะครับนะแม้ว่าตอนเช้าจะมีความพยายามแต่ก็ไม่สามารถต้านทานได้ก็สุดท้ายก็คือลงทิศทางลงนี่ก็ผิดด้วยนะครับที่หมายความว่าเราบอกขึ้นทิศทางลงก็คือทิศทางเราผิดเนาะแล้วเราก็ยังคงผิดอีกหลายอย่างเลยเพราะวันนี้รู้สึกว่าไม่มีแนวรับแนวต้านอะไรที่ตรงเลยนะครับเรียกว่าผิดหมดเรียบเลยนะครับนะก็โอเคเป็นไปตามนั้นนะครับนะแต่ถึงยังไงก็ตามครับตอนนี้เราก็ profit กันอยู่ที่7จุดเรา exit กันมานานแล้วนะครับร่วม2สัปดาห์ตามที่แจ้งน้องทุนไว้ว่าเซตเข้าสู่การพักฐานอย่างแน่นอนแล้วก็การพักฐานรอบนี้จะมีการเด้งได้ไม่เกินตัวเลขเท่าไหร่แล้วก็ถึงตัวเลขที่เราให้ไว้พอดีเป๊ะเลยก่อนที่จะลงมาถึงตรงนี้นะครับนะใครอยากได้ใครอยากตามคอลัมน์นี้นะครับก็อย่าลืมเข้ามาที่ Telegram นะครับ t.me/thaiinvestor นะครับเติม S ด้วยนะครับนะต้องใช้โปรแกรม Telegram ในการดูนะครับหรือคุณจะไปดูผ่านทางแฟนเพจก็ได้นะครับดูผ่านทาง YouTube ก็ได้เดี๋ยวนี้ YouTube มันสามารถโพสต์นะครับเป็นกระทู้ได้แล้วด้วยงั้นไอ้คอลัมน์ตรงเนี้ยมันจะถูกพับบิชใน3ที่แหละก็คือ Telegram แฟนเพจนะครับแล้วก็ YouTube นะครับ3ที่เลยนะครับนะก็จะมานี้นะครับเลือกเอาจะดูตรงไหนนะแล้วก็มือว่างกันมานานพอสมควรนะครับอย่าลืมครับชอบคอลัมน์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันให้ด้วยนะจ๊ะไปดูตัวที่เป็นฝั่งของเซตกันบ้างนะครับนะเริ่มจากตัวฟิวเจอร์ก่อนนะครับฟิวเจอร์ที่เราคุยกันค้างไว้คราวที่แล้วนะครับเราบอกน้องทุนเอาไว้ว่าตรงเนี้ยนะครับนะมันเกิดสัญญาณเบรกเอาขึ้นมานะครับแล้วก็การเบรกเอาขึ้นมาจะไม่เกิน1117 1118นะครับนะด้วยเงื่อนไขสมมติฐานที่เราให้เอาไว้นะตรงนี้นะครับว่าการเด้งรอบนี้มีโอกาสจะเป็นการเด้งเพื่อที่จะลงต่อนะครับนะโดยสมมติฐานนี้จะต้องโทษทีครับ30นาทีนะโดยสมมติฐานนี้นะครับนะจะต้องไม่เกินนะตัวเลขนี้นะครับก็ให้เอาไว้ตั้งนานละให้ตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะขึ้นมาถึงด้านบนนี้ได้ซ้ำไปนะครับเราบอกแต่แรกเลยว่าถ้ามันเด้งรอบนี้มันจะเด้งได้ไม่เกิน 123.6 นะครับนะก็เป็นตัวเลขนี้นะครับนี่ตรงนี้นั่นเองนะครับมันจะขึ้นไม่เกินเนี้ยนะครับจะถือว่ายังอยู่ในสมมติฐานของการเด้งเพื่อลงต่อสุดท้ายก็ลงต่อมาจนกระทั่งถึงณตรงนี้นะครับนะประมาณนี้นะอันนี้ก็เตือนมาตลอดนะครับตามเส้นทางแล้วมันก็ false break ลงมาตรงนี้นะครับแล้ววันที่ false break ก็เตือนได้ว่าสัญญาณ false break ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับในรูปแบบที่มันไซด์เวย์มานานๆอย่างเงี้ยไซด์เวย์มานานๆแล้วเบรกแล้วก็ false break อย่างเงี้ยไม่ควรจะเกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นก็เตรียมเลิกได้เลยนะครับนะในฝั่งของตัวเซตกันบ้างนะครับเซตก็ชนแนวต้านด้านบนนะครับนะ
2-3 ครั้งแล้วไม่ผ่านแล้วก็ลงมาทดสอบแนวรับด้านล่างตรงนี้ก็มีโอกาสจะเด้งได้เหมือนกันในวันศุกร์นี้นะเหตุผลของการเด้งอย่างหนึ่งก็คือจะไม่เกินเท่าไหร่อ่ะที่เราคุยกันเมื่อกี้เนาะไม่เกินเท่านี้นะครับนะเราตีเส้นอัพเทรนไลน์ตรงนี้ขึ้นไปเนาะนะประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับอัพเทรนไลน์เส้นนี้นะครับขออนุญาตปรับเป็นสีเหลืองนะครับเดี๋ยวเราจะงงนะตกลงเอาสีฟ้าไหนกันแน่วะอะไรเงี้ยนะครับนะเห็นไหมครับว่ามันหลุดวันนี้มาเป็นวันแรกนะครับแล้วมันก็ลงมาที่ตำแหน่งแนวรับนี้แล้วก็มีสัญญาณโอเวอร์โซลเกิดขึ้นมากมายเนาะก็ถ้ามันจะเด้งมันจะเด้งไม่เกินเส้นเหลืองนั่นแหละนะเส้นเหลืองที่บริเวณเท่าไหร่ครับ1655นั่นเองนะครับ1655มีความสำคัญขนาดไหนไปดูกันครับในกรอบของเซตอินเด็กซ์แบบ4 time frame นะครับนะก็พรุ่งนี้เป็นวันศุกร์เราดู time frame weekเพิ่มกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่า1655จะอยู่ประมาณไหนนะ1655 1650เนี่ยจะอยู่ประมาณไหนอ้าวผิดอันผิดอันผิดอันขออภัยครับ อ้าวมีฟินแทงไปเลยนะกดค้างไว้หลายทีจัดขออภัยครับเปิดนิดหนึ่งนะครับนะโอเคเดี๋ยวนี้มาเปลี่ยนแนวรับต้านตรงนี้ด้วยเพราะว่ามันหลุดมาแล้วมันไม่ใช่แนวรับแล้วมันกลายเป็นแนวต้านแล้วแนวต้านยังเป็นตรงนี้อยู่ไหมนะครับนะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบนะตรงในตัวที่เป็นเซต4 time frame กันด้วยแล้วก็มาเขียนในคอลัมน์นี้ให้มันชัดเจนเนาะตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตลากตัวเทมเพลตขึ้นไปก่อนนะครับกำลังเปิดละนะวันนี้พรุ่งนี้จะเด้งได้ก็ต้องไปลุ้นดาวโจนส์คืนนี้นะครับนะดาวโจนส์นี้ถ้าเกิดรีบาวขึ้นมาได้ก็บ้านเราก็น่าจะรีบาวแล้วนะครับบ้านเรามีจริงๆมีความพยายามจะรีบาวแต่มันพื้นรหัสแล้วนะครับนะแต่ว่าก็คนอื่นยังไม่พร้อมนะครับก็เราก็เลยทนไม่ไหวเหมือนกันแต่ถ้าวันนี้ดาวโจนส์ดีดขึ้นมาได้นะครับคืนมันพื้นรหัสเนี่ยดาวโจนส์ดีขึ้นมาได้วันศุกร์ก็น่าจะเด้งได้แล้วนะครับสำหรับบ้านเรานะในสั้นๆนะแล้วการเด้งรอบนี้ไม่เกินเท่าไหร่ก็มาคำตอบในคอลัมน์นี้นะครับมาไม่เกินเท่าไหร่นะมาแล้วแป๊บหนึ่งครับกำลังเอาขึ้นไปด้านบนนะโอเคในฝั่งของ time frame week เองนะครับนะก็จริงๆก็คือตรงเลขนี้แหละนะมันกลายเป็นแนวรับไปเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ที่1645นะครับนะตอนแรกของเดิมมันเคยเป็น1655แหละแต่ว่าตอนนี้มันก็ไหลลงมาก็กลายเป็น1645ก็ตรงตำแหน่งนี้พอดีเป๊ะเลยนะครับนั่นแปลว่าวันศุกร์เนี่ย1645ใน time frame week เป็นแนวรับที่มีนัยยะต้องรับให้อยู่ให้ได้นะครับนะงั้นวันศุกร์ไม่น่าจะหลุด1645นะครับนะตรงกับเส้นขาวตรงนี้พอดีเป๊ะนะครับนะข้างล่างนี่ก็น่าจะเป็นตำแหน่งเดียวกันนะครับนะ1645นะครับแล้วด้านบนตรงนี้นะครับแนวต้านก็จะอยู่แถวสักเนี่ยมันหลุดตรงนี้มาแล้วนะครับที่เบรกเคยเบรกขึ้นไปเนาะไอเส้นลาฟรีเกชันเนี่ยครับนะเคยเบรกขึ้นไปแล้วก็หลุดนะครับนะลงมาก็เนี่ยจะกลายเป็นแนวต้านเหมือนกันก็เป็นไฮตรงไฮตรงนี้แหละไฮที่1660นะครับนะตำแหน่งนี้ที่1660นะครับนะอันนี้ก็1660เหมือนกันนะครับนะเอาละ1650 1660จบเลยนะครับนะเส้นฟ้านี่1650ด้านบน1660เมื่อกี้มี1655ด้วยงั้นก็ตอบเลยครับ1650ถึง1660เป็นแนวต้านที่มีนัยยะของรอบนี้งั้นการเด้งที่จะเกิดขึ้นมาในวันศุกร์นี้จะไม่เกินคู่นี้นั่นเองครับ1650 1660นะครับขออนุญาตแก้ไขข้อความนะครับนะกลายเป็นแนวต้านแล้วนะครับขออนุญาตเราเหลือเส้นเดียวพอนะครับแล้วก็เอาตรงนี้ปรับออกไปนะครับจริงๆเราจะเก็บไว้ทำไมเนี่ยประมาณนี้
วันนี้เป็นที่9พฤษภาคมนะครับนะคือวันที่9พฤษภาคมนะก็เป็นแนวต้านนะครับนะแนวต้านที่ไม่น่าจะผ่านได้นะครับนะแนวต้านที่ผ่านได้ยากนะมองงี้ละกันนะครับนะกัดผ่านข้างๆน้อยมากๆนะครับนะเพราะเพิ่งหลุดลงมาเองนะครับงั้น1650 1660เป็นแนวต้านของรอบนี้ของเส้นอินเด็กซ์นะครับนะก่อนที่จะไหลลงไปแนวรับถัดๆไปอ่ะคราวนี้แนวรับถัดไปคำถามคือยังเป็น1630 1640อยู่ไหมนะครับนะไปเช็คอันอีกทีหนึ่งนะครับนะเมื่อกี้เราหาแต่แนวต้านเราลืมดูแนวรับไปเลยนะครับอันนี้1630ใช่แล้วนะครับ1อันนะหนึ่งหกสี่ศูนย์หนึ่งหกสามศูนย์อ๋อโอเคมันมาจากกรอบนี้นะครับมันมาจากกรอบคู่สมมาตรอันล่างตรงนี้นะครับ1640 1630นะครับเป็นแนวรับตรงนี้นะหลุด1630ก็ไปเจอกันทีนู่นเลยครับกลมๆ 1,600 นะครับนะก็เนี่ยแถวเนี้ย 1,610 1,600 เนี่ยนะครับนะงั้นก็1640 1630คือด่านต่อไปของแนวรับในรอบนี้ครับเหมือนเดิมนะครับก็ไม่ได้แก้อะไรนะอ่ะโอเคเราไปดูในเรื่องของหุ้นนะครับนะหุ้นฮอตและหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติกันบ้างครับประจำวันที่9พฤษภาคมครับหุ้นฮอตได้แก่โมโนครับนะซอฟแวร์ขาลงต่อเนื่องนะครับหวังช่องดิจิทัลนะครับนะช่วยพยุงนะครับ TKN นะครับเท่าแก่น้อยนะครับงบการตลาดพุ่งโบกชี้ปัญหานี้กระทบยาวนะครับอันนี้เป็นสำนวนของสำนักข่าวอีเฟนนันไทยนะครับอยากอ่านข่าวเพิ่มเติมเข้าไปที่เว็บไซต์อีเฟนนันไทยค้นหาข่าวได้เลยนะครับแล้วก็หุ้นที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติกันบ้างได้แก่เซนครับนะวอลุ่มเข้าครับ 5.58 เท่าครับนะบวกไป 3.27% ครับ XO นะครับวอลุ่มเข้าเหมือนกันครับ 4.75 เท่าบวกไป 5.04% แล้วก็ COI ครับวอลุ่มเข้า 3.93 เท่าบวกไป 9.96% นะครับ GTC ครับวอลุ่มออกครับ 3.02 เท่าลบไป 2.54% แล้วก็ BCH นะครับวอลุ่มออกเหมือนกัน 2.69 เท่าลบไป 2.22% ไปดูหุ้นกันบ้างครับฝั่งที่มีการ request นะครับผ่านแฟนเพจของเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคแล้วก็ YouTube เล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคนะครับใครอยากได้2เล่มนี้ก็ไม่ยากเลยกติกาสุดง่ายแล้วครับตอนนี้นะครับแค่โพสต์ถามหุ้น1ตัวอะไรก็ได้แล้วก็คุณเลื่อนขึ้นไปดูคอมเมนต์ผมด้านบนนะครับคุณก็ไปซับมิตลิงก์นั้นก็ถือว่าร่วมสนุกเรียบร้อยแล้วนะครับอีกวันก็จะมีเจ้าที่โทรหาถ้าคุณเป็นคนได้รางวัล นี้ไปนะจ๊ะโอเคไปดูแคนดิเดต5คนแรกที่จะเข้ามาร่วมสนุกกันครับคนที่1ครับCK นะครับ YouTube ครับ0482ครับคน CK มาที่แล้วก็ CK นะคนที่2ครับ Beauty ครับนะ YouTube เหมือนกันครับ2926ครับคนที่3ครับ CK6416 นะเป็นน่าจะเป็นคนละคนกันนะ YouTube เหมือนกันนะครับนะเดี๋ยวไปดูกันว่าใครจะเป็นคนได้นะครับนะ SIS ครับ1917นะครับ SIS นะครับคนสุดท้ายครับ AOT ครับ YouTube ครับ8544ครับโอเคไปแรนดอมกันเลยครับคนได้รางวัลไปคือคนแรกเลยนะครับนะคนที่1เลยครับฟังก์ชัน F9 ครับ AOT เป็นคนได้ไปนะ CK บอกหงอยเลยอุตส่าห์เข้ามาตั้ง2คนนะครับนะก็ไม่ติด AOT คนสุดท้ายได้ไปนะครับก็พรุ่งนี้เดี๋ยวเจ้าที่จะเช็คความถูกต้องนะครับถ้าคุณได้ไม่ผิดกติกาอะไรแล้วก็โทรหาคุณเพื่อรับรางวัล นะครับรอรับสายด้วยนะเอาล่ะไปวางกลยุทธ์หุ้นเรียงตัวกันเลยครับทุกคนนะในการวางกลยุทธ์ครับติดตามคอลัมน์นี้กันมานานนะครับร่วมจะ2ปีนะผมใช้หน้าจอนี้ในการวางกลยุทธ์ครับหน้าจอนี้จะประกอบไปด้วย price ครับ volume ครับผมจะไม่ใส่ indicator ใดๆทั้งสิ้นเข้ามาในหน้าจอนี้นะครับเพราะว่า indicator นั้นสามารถชี้นำทิศทางได้ครับแล้วการชี้นำทิศทางนั้นก็มีทั้งถูกแล้วก็มีทั้งผิดครับนักลงทุนที่เป็นสาย indicator ต้องเข้าใจและยอมรับในเงื่อนไขนั้นๆเนาะแต่ด้วยความที่เจตนารมณ์ของคอลัมน์นี้ไม่ต้องการชี้นำทิศทางดังนั้นแล้วเนี่ยนักลงทุนจะเห็นเป็นแค่ price ครับ volume ครับแนวรับอยู่ตรงไหนแนวต้านอยู่ตรงไหนจุด execute ยังไงครับแล้วก็ target price ครับวัดยังไงราคาปัจจุบันนี้มันน่าเล่นหรือมันไม่น่าเล่นครับและเมื่อนักลงทุนนะครับตัดสินใจที่จะเข้าไปลงทุนมาแล้วนักลงทุนต้องยอมรับถึงผลการกระทำนั้นด้วยตนเองทั้งสิ้นเมื่อเข้าใจและยอมรับถึงเจตนารมณ์คอลัมน์นี้เราไปดูหุ้นตัวแรกกันได้เลยโมโนเทคโนโลยีนะครับเป็นยังไง
สำหรับหุ้นตัวนี้ก็ลงมาถึงแนวรับของคู่สมมาตรถัดไปนะครับนะตัวนี้ก็มีความเจ๋งอย่างหนึ่งก็คือค่อนข้างจะวิ่งตามกรอบคู่สมมาตรแหละไม่ได้ไปไหนอะไรไกลนะครับนะรับด้านล่างปรับอยู่กับไปชนแนวต้านด้านบนมารับด้านล่างไม่กล้าลงมารับอีกรอบหนึ่งงั้นความเสี่ยงของโมโนเทคโนโลยีบอกเลยว่าอยู่ที่1บาท68ตังค์จนถึง1บาท47ตังค์แหละคุณรับความเสี่ยงตรงนี้ได้ไหมนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับนะบาท68ถึงบาท47สำหรับตัวนี้นะครับนะโมโนเทคโนโลยีครับ TKN ครับ เท่าแก่น้อยครับฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งนะครับก็ชนกรอบแนวต้านนะครับที่เราให้เอาไว้ด้านบนนะครับแล้วก็ไม่ผ่านนะครับนะเป็นกรอบแนวต้านที่เราให้เอาไว้เนาะ เป็นคู่สมมาตรด้วยแหละนะดูให้ดีนะเป็นคู่กรอบเหลืองแดงที่เราให้เอาไว้อะครับนะชนด้านบนไม่ผ่านด้านละชนอีกทีหนึ่งก็ไม่ผ่านด้วยนะครับงั้นก็พอจะเห็นภาพคร่าวๆเราได้ไหมว่ามันน่าจะเป็นยังไงนะตัวนี้ก็น่าจะต้องประมาณนี้นะครับแนวรับของเขานะตรงกลางนะครับตรงกลางนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะจะนะ one half หรือว่าครึ่งหนึ่งของการย่อรอบนี้ครับนะก็อยู่ที่ตรงนี้ครับ 50% แล้วก็ 50%ตรงนี้นะครับอันนี้คือ one half นะครับหรือว่าครึ่งหนึ่งแหละนะก็สังเกตดูว่าเคยน่าจะลงมาจากแถวเนี้ยใกล้ๆเนี้ยใกล้ๆเนี้ยนะครับงั้นโมเมนตัมนะครับของราคาของ TKN นะครับก็ไม่ควรจะลงมาต่ำกว่า9บาท5ตังค์นะเพื่อรักษาโมเมนตัมอยู่ในกรอบด้านบนตรงนี้เอาไว้สำหรับ TKN หรือเท่าแก่น้อยนะครับ เส้นโอเคเบรกขึ้นมาได้เรียบร้อยครับสำหรับเซนนะคุณชนแนวฟิโบนัชชี 61% นะครับนะก็ขึ้นไปชนครั้งแรกไม่ผ่านย่อลงมานะครับทำโลสูงขึ้นแล้วก็เบรกขึ้นรอบ2ก็เป็นสัญญาณเชิงบวกนะครับจริงๆรูปนี้สามารถที่จะโปรเจกต์ target price ได้แล้วแหละว่าจะไปถึงหรือแนวต้านต่อๆไปจะเป็นอย่างไรนะครับนะก็มีมุมให้ตีอยู่2มุมนะครับนะแต่ว่ามุมแรกเป็นมุมที่น่าจะดีที่สุดนะครับนะก็แนวต้านแรกขึ้นชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว16บาทนะครับนะผ่านแนวต้านนี้ขึ้นไปก็จะไปแนวต้านถัดไปที่บริเวณ16บาท90ตังค์สำหรับเซนนะครับเรทสั้นๆจะหลุดเท่าไหร่ล่ะสั้นๆก็จะลงมาปิดต่ำกว่า 15.4 นั่นเองสำหรับเซนเนาะ XO นะครับนะกลุ่มฟู้ดมากันเยอะเหมือนกันเว้ยนะช่วงนี้ก็ต้องเข้าใจนะตลาดมันผักฐานนะครับนะหุ้นที่เป็นกลุ่มดีเฟนซีฟหุ้นที่มันเป็นกลุ่มที่เป็นเรียลดีมานด์นะครับนะก็อาจจะดีกว่ากลุ่มอื่นนะครับเนี่ยก็ XO ก็ Exotic Food ก็ขึ้นไปชนแนวต้านของเราที่เราให้เอาไว้นะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะทะลุขึ้นไปได้จริงๆรูปนี้มันเป็นกรอบสมมาตรกันด้วยนะเนี่ยเนี่ยประมาณเนี้ยนะงั้นสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือว่ามันขึ้นไปอยู่ในกรอบคู่สมมาตรเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่มันต้องทำคือมันต้องพยายามเลี้ยงตัวเองให้สูงกว่า12บาท40ตังค์ให้ได้อะเพื่อจะทะลุไปเล่นกรอบด้านบนงั้น XO ไม่ควรจะย้อนกลับมาปิดต่ำกว่า12บาท40ตังค์เนาะเพื่อที่จะอยู่ในกรอบเนี้ยแล้วก็ดันขึ้นพรวดทะลุด้านบนไปเลยนะจ๊ะนะโอเคซีออยทำไมวันนี้รู้สึกว่าเราพิมพ์ชื่อหุ้นแล้วมันจะไม่ยอมไปวิ่งไปหาชื่อหุ้นมันจะต้องกลับไปที่บรรทัดแรกตลอดนะซีออยก็
แนวรับทางฟิโบนัชชีนะครับ1.55 บาทนะครับที่เคยให้ไว้นะครับก็ลงมาถึงเป๊ะเลยแล้วก็ดีดผ่านขึ้นมาด้านบนตัวนี้เราไม่ได้ดูกันมานานแล้วเนาะเรามาไล่ซีเควนต์กันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับนะแล้วก็แนวรับที่เราให้ไว้เป็นคู่กรอบเนี้ยพอมันเบรกขึ้นไม่ได้ไอแนวรับเนี้ยก็กลายไอ้ทุกทีไอแนวต้านเนี้ยก็กลายเป็นแนวรับสังเกตไหมลงมากระทดสอบ2.90 บาทแล้วก็ยังขึ้นต่ออีกนะครับนะงั้นถ้าคุณมีตัวเทมเพลตที่เราให้ไว้อยู่แล้วนะก็จะทำให้คุณเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นนะครับว่าจุดซื้อจุดขายมันเป็นอย่างไรนะตอนนี้ที่ผมกำลังมองคือผมกำลังมองหาคู่สมมาตรของมันแหละเพราะว่าถ้ามันมีการแฉลบขึ้นมันก็จะมีแฉลบลงของมันอยู่นะครับนะก็น่าจะเป็นตรงนี้นะครับนะแล้วถ้าเราได้คู่สมมาตรแล้วเราจะหาคู่สมมาตรต่อไปได้อีกนะครับนะมันจะตลาดมันจะทิ้งร่องรอยของมันเอาไว้นะครับนะนี่นะครับนะงั้นตอบเลยสั้นๆง่ายๆสุดๆนะครับโซนนี้คือโซนแนวรับแหละนะห้ามหลุดนะเห็นไหมขึ้นมาย่ำๆหลุดโซนให้ผ่านผ่านแล้วผ่านพรวดเลยงั้น4.66 บาทถึง4.42 บาทนะครับคือแนวรับของ C Oil นะครับนะรับความเสี่ยงตรงนี้ได้ไหมนะครับนะสำหรับหุ้นตัวนี้ครับ TGC นะรับได้ก็เล่นรับไม่ได้ก็ไปดูตัวอื่นนะGTC นะครับนะก็เบรกเอาท์นะครับนะกรอบเส้นที่เป็นดาวเทนไลน์เนาะก็ตัดออกไปได้เลยนะมันเบรกไปแล้วนะครับนี่ที่เราเคยวาดเอาไว้ให้นานแล้วนะครับนะเบรกขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะครับนะตรงนี้เป็นอย่างไรนะประมาณนี้นะครับก็คือโลตรงนี้นะครับนะครับด้านบนประมาณนี้นะสัญญาณของตัว GGC นะดูจากแนวนอนนี้เนาะก็คุณขึ้นไปทดสอบด้านบนตรงนี้ก็ยังไม่ชนนะครับนะแล้วก็ลงมาทดสอบที่แนวรับด้านล่างก็คือจากแนวต้านเดิมเป็นแนวรับอ่ะแล้วก็11.02 บาทเนี่ยมีความพยายามที่จะประคองให้อยู่นะครับนะงั้นก็มีความพยายามชนมาเนี้ยแล้วก็พยายามประคองไม่ให้หลุดอ่ะก็ดูแล้วกันว่า11.02 บาทจะหลุดไหมถ้าหลุดก็จะเป็นเรื่องที่ซีเรียสหน่อยเพราะว่าไอ้โลกับไฮเนี่ยเป็นโลที่ค่อนข้างจะแข็งแรงเนาะเคยชนไม่ผ่านเคยผ่านแล้วพวดหลุดลงมาแรงๆแล้วขึ้นมาชนอีกครั้งไม่ผ่านนี่ก็เหมือนกันชนแล้วก็หลายต่อหลายครั้งกว่าจะผ่านงั้นตรงเนี้ยถือเป็นแนวรับแต่ต้านที่ค่อนข้างจะแข็งแรงอยู่เหมือนกัน11.02 บาทเนี่ยก็ risk reward อยู่ตรงนี้เลยระยะสั้นนะครับนะก็ดูแล้วกันเพราะคุณไปเอา risk reward ของไอ้ตัวด้านบนกับด้านล่างค่อนข้างจะสูงนะก็เอาระยะสั้น11.02 บาทแล้วกันสำหรับ GGC เนาะ BCH ครับเหมือนกันนะ BCS ก็เหมือนกันนะครับนะลงมาแรงก็จริงนะแต่ว่าก็มาทดสอบแนวต้านเดิมซึ่งกลายเป็นแนวรับในรอบนี้ก็คือ17.30 บาทถึง17.40 บาทนี่แหละเป็นแนวรับของ BCS แล้วกันไม่ควรจะหลุดนะมันไซด์เวย์มานานชนแล้วไม่ผ่านชนแล้วไม่ผ่านผ่านพรวดแนวรับจะกลายโทษทีแนวต้านจะกลายเป็นแนวรับงั้น17.30 17.40 บาทเนี่ยเป็นอะไรที่ซีเรียสมากๆสำหรับ BCS นะครับนะก็ไปดูแล้วกันว่าจะสามารถเกิดแท่งเขียวได้ไหมในวันศุกร์นี้นะCK นะพูดถึงเมื่อวานวันนี้ก็มาอีกรอบนึงนะครับมาอีกรอบนึงไม่ใช่เมื่อวานไม่ได้มาเนาะเมื่อวานติดงานครับCK นี่ก็หืดนะครับถือว่าหืดขึ้นคอนะ
อาการไม่ค่อยดีคือ1ไซด์เวย์มานานมากนะครับแล้วก็เบรกมีความพยายามจะเบรกแล้วก็แนวต้านเดิมก็กลายเป็นแนวรับแล้วก็มีความพยายามจะมีความพยายามอีกเว้ยถึงแม้จะเกิดเป็นหางลงมายาวก็ตามแต่ว่ามีความพยายามจะกลับขึ้นมาด้านบนนะครับแต่ว่าด้วยความที่แท่งเทียนของรูปเนี้ยมันเป็นแท่งเทียนที่เรียกว่าเป็นโดจิอะนะครับโดจิมันก็เป็นความไม่มั่นใจนะครับความไม่มั่นใจเราสามารถใช้โลกาไฮของมันในการเบรกเอาได้แหละนะถ้าอินเคสว่าคุณยังไม่ได้ออกนะจริงๆมันหลุดนี้มันหลุดเส้นเหลืองลงมาก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีแล้วแหละนะครับนะถ้าอินเคสคุณไม่ออกคุณดูแล้วกันนะไฮสุดกับโลสุดของแท่งโดจิเนี่ยสามารถเป็นตัวที่เบรกเอาได้เพราะว่าโดจิมันเป็นความไม่มั่นใจอะถ้ามันเบรกข้างไหนก็แสดงว่ามันมั่นใจด้านนั้นโดยเฉพาะโดจิที่หางยาวๆเนาะก็ไฮอยู่ที่26 3สลึงนะครับโลอยู่ที่26บาทกลมๆลองพิจารณาดูแล้วกันนะแต่เอาเข้าจริงก็คือถ้าเราแบบไม่ช่วยนะกรอบสีเหลืองนี่ก็ถือว่าซีเรียสแล้วแหละนะบิวตี้โอ้โหบิวตี้นะหนักเลยครับหนักเลยนะครับนะแนวรับตรงนี้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8เรียกว่าไม่เคยหลุดเลยสักครั้งนะครับแล้วก็มาหลุดเอาเมื่อวันซืนเมื่อวานสินะเมื่อวานนะครับแล้วก็วันพฤหัสก็หลุดก็ลงมาอีกนะครับนะก็สั้นๆง่ายๆเลยนะครับนะกรอบแนวต้านเนี่ยที่ก็คือเนี้ยแนวต้านที่อยู่ตรงเส้นนี้แหละนะครับนะก็6บาท2สลึงถึง6บาท85เป็นแนวต้านของบิวตี้นะขณะที่16.8ค่อนข้างจะไกลไปแหละเอาทีละเลเวลสั้นๆแล้วกันนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะวางไว้ไกลอ่ะนะครับจะลงมา4บาทจริงๆเหรอเนี่ยนะครับนะหุ้นที่เคยแบบโกรธมากๆนะครับแล้วพอกำไรดรอปเท่านั้นแหละนะครับก็ไม่เป็นท่าเลยทีเดียวนะครับนะแม้กระทั่งแนวรับที่คุณเคยย่ำอยู่มาตลอด7-8 ครั้งเนี่ยยังรักษาไว้ไม่อยู่เลยนะครับนั้นก็ดูแล้วกันนะครับนะว่าบิวตี้เนี่ยถ้ายังกลับขึ้นมายืนตัวเลขที่ผมบอกครับ6บาทเท่าไหร่นะ6บาท2สลึงกับ6บาท85ตังค์ยังไม่ได้ก็เป็นอะไรที่เรียกว่าน่าห่วงนะครับนะน่าห่วงจริงๆนะ BEAUTY เนาะ CK พูดไปแล้วเมื่อกี้เนาะแล้วก็ SIS นะครับSIS เองก็เป็นหุ้นที่เรียกว่าไม่ค่อยมีรุ่มเทรดเท่าไหร่นะนานๆจะมาทีแล้วมาก็จะมาแบบแป๊บเดียวนะครับเทรดเสร็จก็จะหยุดเทรดเสร็จก็จะหยุดเทรดนะครับเรียกว่ารุ่มที่มาแต่ละครั้งเนี่ยมาเพื่อกระชากเพื่อหลอกให้มาดอยเลยนะครับนะแต่รอบนี้ลงมานิดเดียวแล้วขึ้นต่อรอบนี้ไม่รู้จะลงนิดเดียวไหมแต่ว่าตำแหน่งตัวคู่สมมาตรตรงเนี้ยมันตรงกับโซนแนวต้านในอดีตแนวต้านในอดีตที่เป็นแข็งแรงอ่ะนะชนมา1ครั้ง2ครั้งและ3ครั้งถือว่ามันแข็งแรงนะงั้นก็10บาท30ตังค์อ่ะเป็นแนวรับที่แข็งแรงเช่นเดียวกันก็กรอบเนี้ยเป็นกรอบคู่สมมาตรที่แนวรับ10บาท30ถึง10บาท80เป็นกรอบของ SIS แล้วกันเบรกเอาข้างไหนก็ไปที่ทางตรงนั้นนะครับนะ AOT ครับก็ถือว่ายังเป็นหุ้นที่ย่ำอยู่ได้เรื่อยๆไม่ขยับไปไหนเลยนะครับนะในช่วงหลังๆนี้นะครับก็จะมีแนวรับอยู่โซนหลักๆอ่ะก็คือโซนนี้ทั้งก้อนอ่ะมัดรวมกันเป็นโซนเนี้ยนะครับก็67บาท2สลึงถึง65บาท2สลึงแหละประมาณ2บาทเป็นโซนแนวรับของ AOT นะแล้วก็ไม่ควรจะหลุดด้วยเนาะแต่ก็ถือว่าเคลื่อนไหวได้ดีกว่าเซตนะเอาจริงถ้าเซตเป็นรูปนี้แล้ว AOT เป็นรูปนี้ผมบอกแล้ว AOT เคลื่อนไหวได้แข็งแรงกว่าเซตแหละนะครับเพราะว่ายังออกข้างอยู่เลยนะขณะที่เซตเนี่ยเริ่มเห็นแล้วว่ามิติของมันเนี่ยไหลลงมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่า AOT ก็แข็งแรงกว่านะครับนะอ่ะเราไปสรุปกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับนะว่ากลยุทธ์หลักเป็นยังไงนะครับนะโดยรวมๆครับทุกคนครับนะภาพหลักที่เราให้ไว้มานานประมาณ2สัปดาห์3สัปดาห์แล้วบอกว่าเซตนะครับเป็นช่วงของการพักฐานแหละนะครับนะแล้วก็การขึ้นก็ไม่น่าจะขึ้นได้ไกลคือหรือเป็นการขึ้นเพื่อลงต่อนะแล้วนั้นก็เสียวๆอยู่เหมือนกันว่ามันจะเป็นขึ้นเพื่อลงต่อหรือขึ้นเพื่อเบรกกันแน่วะก็ใจไม่ค่อยดีเหมือนกันกลัวจะเบรกขึ้นด้านบนนะสุดท้ายก็ไหลลงมาที่ด้านล่างตามที่เราได้คาดเอาไว้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็หลุดเส้น
อัพเทรนด์ไลน์นะครับอัพเทรนด์ไลน์ระยะกลางไปแล้วจำได้ใช่ไหมรูปที่เป็นเส้นสีปรับเป็นสีเหลืองอ่ะแล้วก็แนวรับของเราที่เราให้เอาไว้แนวที่มันจะดีดขึ้นมาไม่ควรจะดีดทะลุเนี่ยก็คือ1650 ถึง 1660จำได้ใช่ไหมครับนะแนวเนี้ยเป็นโซนที่ไม่ควรจะหลุดลงมาแต่ถ้าเกิดมันขึ้นไปแล้วแล้วมันเบรกขึ้นได้เฮ้ยสัญญาณเชิงบวกมันน่าจะมานะแต่ตอนนี้ต้องสันนิษฐานว่าไม่ควรจะเบรกผ่านก่อนนะครับนะแล้วก็แนวรับถัดไปที่น่าสนใจอยู่ที่1640 ถึง 1630แหละนะก็วิ่งอยู่ในกรอบนี้นะครับนะก็มีโอกาสดีดนะครับในวันศุกร์นี้นะเพราะว่าทุกอย่างมันค่อนข้างจะลงมาแรงต่อเนื่องกันหลายวันนะครับแต่ว่าดีก็แนวต้านนะไม่ควรจะผ่านแค่นั้นเองนะเราไปหาจังหวะดูแถวนั้นนะครับว่าเป็นยังไงนะพบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปครับสวัสดีครับ